สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับก็อยู่หน้าร้าน7นะครับขอรีวิวนะครับ AA มาใหม่ครับ Fish Sausage ก็แปลว่าไส้กรอกปลานะครับแล้วก็บอกไส้กรอกปลาพริกสดเวียนนาหน้าตา AA ก็บอกว่าไม่ใส่ไนไตรท์ไนเตรตวัตถุกันเสียโอเมก้าให้ข้อมูลดูง่ายครับก็บอกไม่ใส่แป้งพลังงาน70กิโลแคลอรี่แล้วก็มีโซเดียมก็คือมีเกลือนะครับสำหรับก็10มิลลิกรัมต่อ48กรัมก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกับหน่วยบริโภคครับก็เมื่อกี้หมามากวนนะครับหมาหน้าเซเว่นมากวนก็เลยย้ายที่มานะครับนี่ก็ฟิชซอสเซตนะครับไส้กรอกปลาพริกสดเวียนนานะเดี๋ยวนี้มีข้อมูลชัดเจนนะอะไรนี่ฮาลาลนะข้างบนก็ถูกหลักศาสนาอิสลามไม่ใส่ไนเตรตนะครับผมว่าจริงพวกไส้กรอกในพวกไนเตรตนี่น่าจะน้อยกว่าพวกกุนเชียงนะนี่เขาบอกว่าเนื้อปลาแพนกาเซียดอรี่แพนกาเชสดอรี่ปลาอะไรก็ไม่รู้ 82% แล้วก็มีน้ำมันถั่วเหลืองด้วยมีน้ำตาลเกลือนะครับแล้วก็วัตถุปรุงแต่งอาหารมาไปนะฮะก็เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้ของ CPF นะครับนี่ก็ไส้กรอกมานะครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้ไส้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไส้กรอกเขาแยกยากนะครับเพราะว่าพวกทางอุตสาหกรรมอาหารก็จะมีเขาเรียก edible film นะก็คือเหมือนกับว่าใช้แทนไส้กรอกเนี่ยแทนไส้ปกติเมื่อก่อนเป็นไส้หมูไส้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยก็ใช้พวกนี้แทนอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่มีความรู้นะที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดคือคำแรกที่ทานนั่นก็คือว่าเนื้อจะยุ่ยกว่าเนื้อหมูกว่าไส้กรอกหมูและไส้กรอกไก่มันจะยุ่ยเนื้อมันหลวมกว่าในไส้กรอกครับนิ่มกว่าก็อร่อยดีครับพริกเขาใส่พริกใส่เกลือต่างรสให้อร่อยอร่อยอีกแบบนะครับมันจะไม่เหมือนกับลูกชิ้นปลาที่แน่นๆเหมือนเนื้อปลาแล้วก็ปรุงรสอะไรต่างๆเข้าไปก็อาจจะใส่พวกไขมันสัตว์มาจะอร่อยดิมีรสพริกสดนะมีอันรู้สึกจะไม่ใช่รสพริกมันก็เผ็ดนิดๆนะมีพริกมาราคาทุกจะ29บาทก็แพงเหมือนกันแต่บางทีคนเดินทางครับไม่มีอะไรทานเลยอะไรใส่ท้องบ้างนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะเขาไม่ได้ให้ตังค์ผมมารีวิวเนี่ยผมเดินทางไปไหนมาไหนฝากท้องไว้กับพวกร้านสะดวกซื้อถ้านะเขาจะให้ผมรีวิวก็ดีครับใครรู้จักบ้างลองบอกหน่อยก็มาใหม่ครับฟิชซอสเซจไส้กรอกปลาพริกสดนะครับที่7 95กรัมครับ